สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณค้ำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2563มีหนังเข้าใหม่ในประเทศไทยแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ปี2544ยาวจนถึงปีนี้เกือบ 20 ปีแล้วเราไม่เคยมีหนังเข้าในวันพฤหัสแค่เรื่องเดียวมาก่อนยกเว้นในสัปดาห์ที่วันพุธวันอังคารเป็นวันนักขัตฤกษ์นะครับวันนี้เป็นวันเดียวเท่านั้นที่สัปดาห์นี้ไม่มีนักขัตฤกษ์แล้วก็หนังเข้าวันพฤหัสแค่เรื่องเดียวที่เหลืออีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์นี้ก็เข้าแค่2เรื่องอีกเรื่องหนึ่งมู่หลานเข้าวันศุกร์วันพรุ่งนี้และเรื่องที่เข้าวันนี้และคลิปที่จะคุยเรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Secret Garden ซึ่งเป็นหนังอังกฤษที่เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากันยาหลังจากที่พี่โอไปดูแล้วพี่โอก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่รู้จะเลื่อนทำไมจะฉายเวลาไหนจะฉายเดือนไหนพี่โอก็ว่าคนดูก็มีเท่านี้อยู่แล้วแหละก็ไม่ใช่หมายความว่ามันน้อยเกินไปคนดูก็จะดูพอประมาณหนังเรื่องนี้มันเป็นวรรณกรรมเยาวชนซึ่งมีมานานแล้วและหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าสร้างเป็นหนังใหญ่เป็นหนังขนาดยาวเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วแต่ดูเหมือนจะมีครั้งหนึ่งในตอนนี้นะครับเป็นครั้งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นฉายทีวีโดยตรงเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราดังมากๆอย่างโคลินเฟิร์ธซึ่งได้รับรางวัลออสการ์จากเรื่อง King's Speechเขานอกจากคิงแล้วคิงอีกนะเขาก็เล่น Kingsman ด้วยแต่ Kingsman ของเขาเลื่อนไปปีหน้าแต่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ใน Kingsman ภาคนี้นะครับภาคย้อนต้นแต่อยู่ใน Kingsman 2 ภาคแรกแล้วก่อนหน้านี้ก็แสดงเรื่อง Mamma Mia เล่นเรื่องฮิวแกรนท์หนังโรแมนติกเล่นเยอะครับหลายเรื่องโคลินเฟิร์ธเป็นหนังคนดังส่วนคนดังอีกคนหนึ่งซึ่งมาเล่นเป็นแม่บ้านในคฤหาสน์หลังนี้ของคฤหาสน์ของโคลินนะครับนักแสดงชื่อโคลินแต่นักแสดงตัวลูกอะชื่อคอลินคล้ายๆกันนะครับ อีกคนหนึ่งที่มาเป็นแม่บ้านก็จูลี่วอเตอร์สเป็นดาราดังเจ้าบทบาทเข้าชิงออสการ์2 ครั้งแล้วคนนี้ก็เป็นดาราที่ดึงดูดให้ใครๆอยากมาดูกันโดยเฉพาะคอหนังอังกฤษเรื่องนี้ก็มีความเป็นอังกฤษทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องทรงวิธีการพูดสไตล์การออกสำเนียงแล้วก็นิสัยใจคออะไรประมาณนี้นะครับย้อนยุคกลับไปในปี 1947 พี่โอคงจะต้องขอสปอยเพราะว่าแต่จริงๆแล้วไม่ต้องปิดก็ได้นะครับถ้าใครได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้มาแล้วโดยเฉพาะเวอร์ชันนี้ก็จะรู้ว่าหนังรู้สึกได้เลยว่าตัวอย่างหนังสปอยหนังทั้งเรื่องไปหมดแล้วนะครับตอนต้นเรื่องอันนี้จะพูดเท่าที่ตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวพี่โอจะพูดถึงความรู้สึกและสิ่งที่นอกเหนือจากตัวอย่างให้พูดตัวอย่างจบก่อนถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ปิดไปแต่พี่โอบอกไปก่อนนะว่าถ้าได้ดูตัวอย่างหนังแล้วอะตัวอย่างหนังสปอยหมดแล้วพี่โอสปอยไปมากกว่านี้ก็ไม่มีผลอะไรที่จะทำให้เราเสียอรรถรสไปมากกว่านี้นะครับเราเสียไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเด็กหญิงกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตเขามาจากอินเดียจะต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านลุงซึ่งก็เป็นลุงเขยด้วยแต่เป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ก็คือเธอมีความสัมพันธ์เป็นลูกของลูกของพี่หรือน้องก็ไม่รู้ว่าแม่เธอกับเมียลุงเนี่ยเป็นพี่น้องกันฝาแฝดกันนะครับไม่รู้ใครพี่ใครน้องแหละก็เพราะภาษาอังกฤษเขาเรียก sister อยู่แล้วนะถึงภาษาไทยจะแปลเป็นพี่หรือน้องเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแปลถูกหรือผิดนะครับแต่ในเรื่องบอกว่าเป็นทวินเป็นฝาแฝดก็เอาเป็นว่าพี่หรือน้องก็ได้ก็แล้วกันก็ลุงก็เป็นลุงเขยแล้วลุงเนี่ยก็มีลูกชายลับๆคนหนึ่งซึ่งป่วยหนักมากซ่อนอยู่ในบ้านเธอก็ไปค้นพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ซนเป็นลิงมากเลยครับก็ทั้งซนทั้งดื้อทั้งหัวรั้นก็ค้นพบเด็กคนนี้แต่ก่อนที่เธอจะค้นพบเด็กคนนี้เธอไปค้นพบสวนมหัศจรรย์ Secret Garden นี้ก่อนก็ตามตัวอย่างเลยแล้วในตัวอย่างมันสวนนี้มันเมจิกมันพิสดารวิจิตรพิสดารมากเป็นแฟนตาซีสุดๆนะครับเหมือนแบบถ้าเรืองแสงหน่อยก็จะเป็นสวนอวตารเลยว่าอย่างนั้นเธอก็อยากชอบก็เหมือนอ่อยอะชอบเด็กคนนี้ชอบเด็กผู้ชายคนนี้แต่ว่ามีอะไรกันไม่ได้แล้วญาติกันก็พาไปยังสวนแห่งนี้แล้วก็มีความสุขรวมทั้งเด็กที่เป็นลูกคนใช้อีกคนนึงชื่อดิคอนเด็กคนนี้ชื่อดิคอนน้องคนนี้หล่อมากมาจากเรื่อง The Kid Who Would Be King นะครับคนนี้หล่อสุดในทั้งเรื่องแล้วก็ลองลงมาก็ไอหนูผู้ชายที่ป่วยเนี่ยหล่อก็สำหรับคนชอบเด็กหล่อๆนะ2คนนี้ใช้ได้เลยครับก็ พากันล่าเริงมีความสุขอยู่ในสวนแล้ววันหนึ่งเกิดเหตุมหัศจรรย์หรือว่าเธอถูกจับได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เฉพาะในตัวอย่างเท่าที่สปอยนะครับก็พาผัวพ่อมาแล้วพ่อก็โอ้มหัศจรรย์เหลือเกินเป็นไปได้ยังไงก็นั่นแหละจบเรื่องจบตัวอย่างนั่นคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยเราได้ดูตัวอย่างหนังสปอยหมดและไม่เหลือเลยครับก็เดี๋ยวพี่โอจะพูดเพิ่มเติมจากในหนังในตัวอย่างหนังยังมีสิ่งที่เกินจริงคือสิ่งที่โกหกหนึ่งอย่างอันนี้สปอยแล้วนะครับปิดได้นะครับคือคำว่า stay away from my son Colin Firth พูดกับหลานสาวไม่มีในหนังนะโกหกตัวอย่างหนังโกหกอย่ามายุ่งกับลูกฉัน stay away from my son นี่พี่โอตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางฉากบางตอนซึ่งพี่โอมีผู้หญิงนั่งข้างหลังอยู่4คนเนี่ยแล้วเธอก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กตลอดเรื่องเลยเราอยากจะบอกเธอแบบอยากจะยกมือฟ้อนแล้วก็คุกเข่าบอกเธอว่ารำคาญแล้วนะ ไม่เอาพี่โอก็ยังเกรงใจอยู่นะทั้งที่พวกเธอไม่เกรงใจเรานะครับพี่โอย้ายที่เองก็ได้เราก็ย้ายไปไกลๆไปอยู่ล่างๆไกลๆเลยหลักการย้ายของคนในโรงนะครับเราถ้าย้ายลงล่างเนี่ยมันไม่เสียมารยาทแต่ถ้าย้ายขึ้นบนนี่ไม่ได้นะครับย้ายขึ้นบนบางทีเราไปติดไปอยู่ในที่ที่แพงกว่าซึ่งมันไม่สมควรอันนั้นจะเป็นการโกงเขานะแต่ถ้าย้ายในแถวเดียวกันหรือย้ายลงไปข้างล่างเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรเราได้นะครับอันนี้พี่โอก็รำคลานน่ะก็ย้ายลงมาอาจจะพลาดตรงนี้ไปก็ได้ครับก่อนที่จะสปอยไปมากกว่านี้ก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับก็เรื่องนี้นอกจากโคลินเฟิร์ธนอกจากจูลี่วอเตอร์แล้วก็มีดาราเด็กจาก The Kid Who Would Be King อย่างที่พี่โอว่าแล้วก็ดารา2คนนี้ก็น้อง2คนนี้เป็นตัวเอกคือน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายที่ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเป็นตัวเอกแล้วก็นิ้วกลางอีกแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับบางทีก็ดื้อดึงต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็ไปอยู่ในสวนลับแล้วก็เปิดโลกแห่งแฟนตาซีนี้แล้วก็เอาโลกแฟนตาซีนี้มาให้ผู้ใหญ่รู้เรื่องมีแค่นี้เองเป็นหนังดราม่าแฟมิลี่แฟนตาซีความยาวของหนัง1 ชั่วโมง 39 นาทีเท่านั้นแค่99นาทีนะครับเรทได้เรท PG คือเป็นเรทที่เด็กๆดูได้แล้วก็ฉายที่อังกฤษหรือฉายที่ไหนไม่รู้ในโลกไปแล้วสักที่หนึ่งอ่ะก็ตอนนี้เพิ่งจะทำเงินได้แค่ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำเงินได้มากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้หนังใหญ่ๆเขาปล่อยแล้วตัวเองก็ดันเลื่อนมาเจอกับหนังใหญ่ๆถ้าตัวเองฉายตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะพี่โอว่ามันจะต้องได้เงินมากกว่านี้เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมีหนังดูอาจจะมาดูที่เรื่องนี้ก็ได้อย่างในเมืองไทยเราเรื่องนี้มาชนกับมู่หลานแล้วยังไงพรุ่งนี้วันนี้ฉายเต็มรอบ4รอบนะครับพรุ่งนี้โดนลดเหลือ2รอบแล้วทั้งที่ยังไม่รู้ผลของวันนี้เลยแต่โรงหนังพี่โอเห็นโปรแกรมแล้วลดลงไปแล้วนะครับก็แต่อยากจะบอกว่าถึงจะเสียดายว่าอาจจะพลาดหนังเรื่องนี้ไปก็ไม่ค่อยน่าเสียดายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์62เต็ม100จากประชาชนน้อยกว่านักวิจารณ์อีกประชาชนให้ 5.5 เต็ม10เท่านั้นแล้วพี่โอล่ะครับพี่โอให้7พี่โอให้สูงกว่าทั้งนักวิจารณ์และนักประชาชนเพราะยังไงเราก็ชอบในความเป็นเด็กไร้เดียงสาบริสุทธิ์ชอบในวรรณกรรมเรื่องนี้ชอบในตัวดาราชอบในความสะอาดโลกสวยแต่สิ่งที่หักไปก็คือความอืดอาดเยินเย้อความน่าเบื่อความเดินเรื่องที่เน้นไปในฉากชีวิตดราม่ามากกว่าที่จะเป็นแฟนตาซีโลกสวยหรือโลกสดใสถ้าเราเคยดูหนังที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือหนังเด็กที่ไม่ดังอย่าง Tomorrowland หรืออย่างหนังที่โอปราห์ วินฟรีย์เล่นพี่โอจำชื่อไม่ได้นะแต่พี่โอขึ้นโปสเตอร์ให้เรื่องนั้นน่ะมันเหนื่อยๆมันยังสนุกกว่าเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เริ่มต้นเปิดเรื่องมาก็ดราม่าและกล่าวถึงครอบครัวเด็กผู้หญิงที่อินเดียพ่อแม่เสียชีวิตแล้วต้องอยู่ท่ามกลางสงครามในขณะที่อินเดียกำลังจะแบ่งแยกดินแดนปากีสถานเป็นปากีสถานปี1947นะแล้ว ที่บ้านก็ตายหมดรัฐบาลก็เลยส่งตัวเธอกลับมาหาญาติอันนี้คือต้นเรื่องเปิดมาดราม่าสุดๆพอเข้าคฤหาสน์เท่านั้นแหละคนในคฤหาสน์ก็มีน้อยมากแล้วก็บรรยากาศหลอนแบบนี่จะดูหนังผีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็หลอนแค่ต้นเรื่องก็คือเปิดเรื่องมาเนี่ยมันไม่ชวนให้คนติดตามไม่ชวนให้น่าสนใจและชวนให้คนหาวตั้งแต่แรกแล้วก็นึกว่าจะแฟนตาซีปรากฏว่าเลิกบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอคือนักเล่านิทานแล้วเวลาเธอเล่านิทานเนี่ยเรื่องราวก็จะแบบว่ายิบมีนกออกมามีแบบโลกสวยเปิดโลกนิทานมันเหมือนกับเรื่องเล่าเราก็เคยดูหนังประเภทนี้มาก่อนหน้านี้ไม่นานว่าเวลาใครเล่าอะไรขึ้นมาสิ่งที่เล่ามันก็จะออกมาตามนั้นให้ผู้ชมเห็นว่านั่นคือเรื่องเล่าแล้วบางทีคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วสวนมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าของเด็กคนนี้เรื่องจินตนาการเองหรือเปล่าเพราะในหมวดของหนังก็ยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นแฟนตาซีมันก็บอกได้เลยว่ามันผสมกันนะครับคือบางทีพี่โอก็ไม่รู้หรอกว่าตัวสิ่งลึกลับหรือความมหัศจรรย์ที่มาปรากฏในเรื่องเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่เขาต้องการให้เราเข้าใจหรือว่ามันเป็นจินตนาการของเด็กๆคิดขึ้นมาเองก็สับสนแล้วมันก็เป็นข้อกังขาอยู่ในนี้นะครับแล้วกับความที่โลกสวยคือโลกมันสวยได้นิดเดียวเองอะมันสวยแค่เอามาแค่มาในสวนเห็นโลกสวยเปิดโลกทัศน์ความคิดก็เปลี่ยนแค่นั้นทั้งลูกทั้งพ่อเลยก็หนังก็จบลงดื้อโดยที่บอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เป็นแมจิกของผู้หญิงที่ตายไปแล้วทั้งสองคนก็คือทั้งเมียลุงแล้วก็ทั้งแม่เด็กก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่ก็ไม่ใช่หนังที่โลกสวยเท่าไหร่เป็นหนังที่ดูน่ารักอบอุ่นนะครับแต่ว่าจะพาเด็กๆไปดูเนี่ยพี่โอว่าเด็กๆน่าจะไม่มีความสุขถึงว่า Parent Guide จะให้เรื่องนี้เป็นหนังสะอาดก็ตามทีแล้วพี่โอว่าคนที่มาลงคะแนนก็คือคงจะพาลูกหลานไปดูแล้วก็ลงคะแนนว่าเรื่องนี้มันไม่เหมาะกับเด็กนะครับไม่ต้องพาไปดูเลยหนังที่ได้คะแนนแค่ 5.5 แค่นี้ถ้าหนุ่มสาววัยรุ่นขึ้นไปดูเองได้หรือเท่าหัวงูทั้งหลายมนุษย์ป้าที่อยากกินเด็กผู้ชายหล่อๆเรื่องนี้ผู้ชายหล่อ2คนหรือเท่าหัวงูที่อยากเห็นเด็กผู้หญิงมีฉากอะไรของเด็กผู้หญิงไหมมีนะเรื่องนี้เด็กผู้หญิงอาบน้ำในอ่างนะครับเห็นเลยเห็นว่าอาบน้ำในอ่างเห็นว่าอาบน้ำในอ่างส่วนเด็กผู้ชายอาบน้ำก็นุ่งชุดว่ายน้ำอาบน้ำในบึงสองคนก็อ้าวพี่โอก็พูดแค่นี้แหละพูดเรื่องที่มันน่าเบื่อให้มันสนุกสนานเผื่อที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกขึ้นก็ถ้าเราทำใจไว้แล้วว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังชีวิตเป็นหนังที่ซีเรียสกว่าตัวอย่างที่เห็นบางทีตัวอย่างมันก็ออกมาชีวิตซีเรียสแล้วนะในหนังมันก็ซีเรียสกว่านั้นอีกนะครับแต่ดูจบแล้วก็สบายใจมันไม่แย่ไปกว่าต้นเรื่องนะครับก็เรื่องแต่มาอยู่ที่นี่มันก็ดีอยู่ที่อังกฤษก็ดีกว่าอยู่ที่อินเดียแล้วพอเด็กผู้หญิงซึ่งดื้อพี่โอเกลียดเด็กคนนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะทั้งดื้อทั้งซนทั้งคือแบบเราจะเห็นกริยามารยาทของผู้ดีอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยว่าถูกอบรมบ่มนิสัยยังไงที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เขาไม่น่าจะเป็นคนดีได้เลยนะถ้าเลี้ยงลูกให้เป็นคนแบบนี้นะครับทั้งจริงเอาแต่ใจตัวเองพูดจาไม่เข้าหูก็แต่มันก็เริ่มเบาบางขึ้นเมื่อเธอมาเจอกับเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ดูจะคือลุงดูจะดื้อจะโหดกว่าเด็กคนนี้แต่ลูกกลับกลายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นไปได้พอเจอเด็กด้วยกันก็ดีขึ้นแล้วพอเจอคนใช้ลูกคนใช้คือจะเรียกว่าพี่เลี้ยงดีกว่านะครับก็ดีขึ้นไปอีกเจอสวนก็ดีขึ้นอีกคือเรื่องมันพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นดูได้พี่โอถึงให้เรื่องนี้7เพราะว่าเราเข้ามาเจอความรู้สึกที่แย่แล้วเราดีขึ้นไปเรื่อยๆพอดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ทันจะถึงสุดจบแล้วแค่พาพ่อมาพ่อนี้ก็ขี้เมาทำบ้านตัวเองย่อยยับพอมาเจอลูกมีความสุขอยู่ในสวน Secret Garden จบแล้วจบเร็วเหลือเกินนะครับก็เลยให้เท่านี้7ก็พอแล้วแต่ว่าฟังพี่โอเนี่ยเรื่องมันดีกว่าที่อาจจะดีกว่าที่คิดดีกว่าที่เห็นนะถ้าไปอ่านของนักวิจารณ์คนอื่นเรื่องมันน่าจะแย่กว่านี้นะครับเขาให้ 5.5 กับ 5.5 ถึง 6 โดยเฉลี่ยนะครับพี่โอให้เยอะแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ถ้าอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพหรือจะมาคุยเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้ชอบใจก็ไลค์วิวแชร์ไลค์วิวแชร์ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนแต่เรื่องนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ไลค์วิวแชร์เรื่องนี้เด็กผู้ชายนั่งรถเข็นมาเป็นเพื่อนเฟซกันหรือจะเจอกันในไลฟ์สดๆได้ประมาณเดือนละ2 ครั้งอย่างน้อยนะครับพบกันในไลฟ์หรือในคลิปใหม่ๆถ้ายังไม่เจอคลิปยังไม่เจอไลฟ์ใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงท้ายคลิปนะครับพบกันในคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้พี่โอขอบคุณมากครับสวัสดีครับโควิดแรงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2 เมตร